สบายดีต่อคลิปที่แล้วสารติปเข้าวันนี้เฮาสารได้แบบนี้แล้วเฮาต้องได้มาพับครึ่งโดยที่เอาทางไหลอ่ํานี้ไหลอ่ํานี้เข้าไหนไหลแบบนี้น่ะพับเข้าไหนอันนี้มันไหล2ตั้งไหล2ตั้งหรือว่าไหล2ยืนนี้เอาไว้ข้างนอกตรงนี้เอาไว้ข้างนอกอันนี้เฮาก็พับส่วนที่เป็นไหลอ่ํานี้เข้าทางไหนบีบแป้งให้ละเอียดส่วนที่พับต้องให้เท่ากันแล้วก็มาพับส่วนทางปลายนี้อีกหน่อยหนึ่งพับเข้าประมาณ2ซมครึ่งแล้วเราก็เกียมสารฝาตู้ทิพเข้าส่วนวิธีสารตะเหลวฝาตู้ทิพเข้านี้มีคลิปลงไปก่อนหน้านั้นแล้วอันนี้แม่นเรามาสารลายคัดเพิ่มอีกคือว่าเป็นสั้นที่2แย่ต่อเข้าไปให้มันคัดติดกันแบบนี้แล้วเราก็เริ่มสารไหลคัดธรรมดาสารขึ้นเส้นลงเส้นสารไหลคัดธรรมดาพี่น้องสารแล้วจะได้ประมาณนี้หน้านี่เป็นลายคัดหน้านี่เป็นลายตะเหลวแล้วเขาก็เอาติปเข้ามาแทกใส่มาแปะใส่แล้วก็เอาเสาขีดเป็นวงมุนในวงมนแล้วเราก็นำไปตัดแล้วเราก็เอามาใส่เป็นฝาตุ้ทิพเข้าแบบนี้เอาทางลายคัดอยู่ด้านในเอาทางลายตะเหลวออกนอกใส่เข้าไปตามบ่อนที่เราพับเข็มไว้นั้นมันจะออกมาประมาณนี้พี่น้องแล้วบัดนี้เราก็มาเริ่มต้นการยิบขอดส่วนสายยิบไว้ข้างหนึ่งแล้วเราใส่เล็กซีหรือว่าไขควงน้อยสีเจาะให้เป็นหูแล้วเราก็เอาสายยิบสอดเข้าไปดึงให้มันอยู่แบบนี้เราจะยิบไปเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาก็ได้ตามที่เราถนัดเว้นระยะห่างยิบครั้งแรกเอาห่างประมาณ5เซน5เซนครั้งที่2ยิบถอยหลังคืนมาอีก2เซนครึ่งหมายความว่าครึ่งของ5เซนนั้นหลังกับขืดแบบนี้ออกมาหน้านี้แล้วก็ยิบไปหน้าอีก5เซน5เซนติเมตรแล้วเขาก็แทงลงไปสอดสายยิบลงไป
แล้วเขาก็แทงคืนแทงคืนใหม่เขาว่ายิบคืน2เซนติเมตรครึ่งแล้วก็ยิบไปหน้าอีกแทงไปได้5เซนแล้วเขาก็ยิบลงไปเห็นแบบนี้ไปจนสุดจนอ้อมวงบนนั่นแหละพี่น้องเริ่มยิบก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่มันฮอดบอลจอดแล้วเอาก้านระยะห่างพอดีว่างฮอดบอลจอดเขาก็แทงลงไปแล้วเอาสายยิบปักลงไปยิบดึงต่อให้จอดกันจากวนต่อมาอีกบานหนึ่งเขาต้องได้สอดเส้นยิบเข้าไปทางลุ่มแล้วดึงแบบนี้มันจึงถือกับลายเดิมของมันแล้วเขาก็ยิบเขาใส่ยิบแทงลงไปแล้วก็เป็นนั้นว่าสำเร็จทางนี้เนาะทางในมันเขาก็ขอดส้นสายยิบนั้นไว้เพื่อบ่ให้มันพื้นนี่แม่นขั้นตอนยิบฝาตู้ทิปเข้าสำเร็จแล้วพี่น้องเส้นสายยิบนี้แม่นได้จากเขือหวายหวายอยู่ป่าเอาออกมาผ้ามาจับมาเหลาเป็นเส้นแล้วเอามายิบทิปเข้าจะได้แน่นเหนียวปลอดภัยถ้าบ่จำเป็นแท้เฮาบ่ควรใส่เส้นพลาสติกเพราะว่าเฮาได้ใส่เข้ากินบัดนี้เฮามาเขียนกงพร้อมฝาทิพย์เข้าเบื้องเทิงและเบื้องลุ่มเฮาก็ได้เขียนกงพร้อมคือกันหลังจากเฮาเขียนไปได้ประมาณ6เซนเฮาต้องได้ซีเจาะเอาสายเขียนนั้นลงไปลุ่มดึงลงลุ่มแล้วก็เจาะสายเขียนนั้นขึ้นมาถึงอีกดึงขึ้นมาเพื่อให้มันยึดติดกงกับฝาทิพย์เข้าให้มันแน่นแล้วเขาก็สืบต่อเขียนกงต่อไปฮอดระยะ6เซนแล้วเขาก็ยึดติดกงกับฝาทิพย์เข้าอีกทีหนึ่งเห็นแนวนั้นไปจนฮอดเขียนกงสำเร็จแล้วเอามาดึงบึ้งเห็นว่ามันแน่นหนาสมควร
ขั้นตอนนี้เฮาเฮ็ดหูติ๊บเข้าเฮ็ดหูไว้2ข้างเสมอกันสำหรับไว้ใส่สายติ๊บเข้าแล้วเฮามาใส่ตีนติ๊บเข้าเฮาเอาตีนติ๊บเข้ามาตั้งแปะกันลองเบิ่งแล้วเฮาก็เริ่มยิบบ่อนยิบเฮาได้4หูหรือว่าเจาะหูตีนติ๊บเข้าไว้แล้วเฮาจะเอาความห่างเท่าใดเฮามัดหลายบ่อนหลายหูมันก็แน่นทีนี้ค่อยเจาะ7หูหรือว่า7บ่อนมัดเพราะว่าเป็นติ๊บเข้าใหญ่มันจะได้แน่นหนาบ่หลุดออกง่ายลองดึงเบิ่งแน่นหนาใส่ตีนติ๊บเข้าสำเร็จแล้วพี่น้องนำไปใส่งานได้เลย